สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อนทำยำไข่ต้มยางมะตูมหมูสับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะมีน้ำยำนะคะที่เราทำสำเร็จแล้วค่ะมีหมูสับค่ะอันนี้หมูสับเราลวกไว้แล้วนะคะค่ะแล้วก็มีต้นหอมนะคะผักชีค่ะพริกค่ะแล้วก็หอมแขกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะคะไข่ต้มค่ะอันนี้คือเราต้มไว้แล้วนะคะใช่ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะก็ได้ค่ะถ้า2 เม็ดที่ใหญ่ก็น่าจะเผ็ดดีตามด้วยน้ำยำนะคะหมูสับค่ะค่ะแล้วก็คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะตักราดไข่ต้มเลยค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะยำไข่ต้มยางมะตูมหมูสับค่ะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนเบื่อเมนูอาหารเดิมๆเรามาลองทำยำไข่ต้มยางมะตูมหมูสับดูนะคะค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ